ือจริงๆอ่ะชอบมากเลยอยากขับรถถ่ายหนังมากอะไรเงี้ยจนแบบวันไปถ่ายวันแรกแล้วทีมก็บอกว่าเออเป็นรถเกียร์กระปุกนะฮินขับเป็นหรือเปล่าฮินก็อ้าวคือขับรถเป็นค่ะมีใบขับขี่ทุกอย่างขับมานานแต่ไม่เคยขับเกียร์กระปุกก็สอนกันตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ขับครั้งแรกก็คือที่ปัตตานีเลยค่ะรอบเมืองขับเองด้วยก็ฝึกตรงนั้นในบทเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเออไลลาเป็นผู้หญิงมุสลิมจากกรุงเทพที่ต้องการค้นหาคำตอบอะไรบางอย่างค่ะตอนแรกที่ได้อ่านบทก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องของเรานี่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นแบบนั้นอ่ะเราก็เป็นมุสลิมในกรุงเทพที่เติบโตมาในเมืองแล้วก็คือสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมสังคมอะค่ะรอบตัวมีส่วนอยู่แล้วที่ทำให้คนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นเหมือนตัวแทนคนเมืองคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางลงไปในสถานที่ที่ต่างออกไปแล้วก็สถานที่นั้นเป็นปัตตานีเพราะว่าสำหรับเราที่เราเป็นคนมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามีความแตกต่างก็เหมือนกับแค่ว่าคนอยู่คนละจังหวัดกันเท่านั้นเองอะไรเงี้ยดังนั้นฮินไม่ได้มีภาพอะไรใดๆเลยคือคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยอยากลงไปปัตตานีอยากไปเห็นเมืองเขาค่ะได้มาเล่นเป็นสุกูตซึ่งเป็นน้องของไลลาก็ยากไหมเหรอมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราไม่ได้พยายามเป็นคนอื่นอะอย่างพี่นุชเขาแคสเรามาให้เรามาเล่นบทนี้โดยที่เราเป็นเราอะเออแค่เหมือนแบบเปลี่ยนเราที่ชื่อไอซ์เนี่ยให้กลายเป็นสุกูตตัวละครต้อยเนี่ยจริงๆแล้วอะมีความใกล้เคียงกับเราตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ไปไหนไปกันตัวละครของต้อยในเรื่องคือจะต้องเดินทางไปกับสุกูตกับพี่ไลลาปกติงานเก่าๆที่เคยเล่นก็จะเป็นงานตลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะบทเรื่องนี้มันก็ต้องไม่ตลกแล้วอะมันก็จะยากนิดนึงพอมันคอมเมดี้เยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าเออเราชินกับมันอะแต่พอมาแบบเนี้ยวิธีการแสดงมันเปลี่ยนไปพอพี่นุชก็ต้องการหนังที่มันค่อนข้างจริงนิดนึงเพราะเหตุการณ์มันสถานที่ทุกอย่างมันจริงไปหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆการทำงานกับนักแสดงน้องใหม่อ่ะนะคะอย่างน้องไอซ์หรือน้องเอ็มอะไรเงี้ยสนุกมากเพราะว่าคือมันเป็นฟิลของหนังด้วยแหละเรารู้สึกว่าหนังค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากแล้วก็พี่นุชก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเราทั้ง3คนคือให้เวลาเรา3คนได้รู้จักกันได้สนิทกันก่อนที่จะเริ่มถ่ายคือทั้ง2คนเค้าโปรเฟชชั่นนอลอ่ะเออแล้วไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงบทหลายๆซีนมันต้องอิมโพไวส์เขาก็จะไปได้เรื่อยๆได้อะเออซึ่งเราบางทีเราก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยแบบไปตามเขาไม่ได้แต่เขาก็จะพยายามช่วยในระหว่างที่กล้องมันกำลังเรคคอร์ดอยู่อะซึ่งมันก็เลยช่วยให้เราแบบสามารถอินกับสถานการณ์ตรงนั้นได้ง่ายขึ้นเออแทนที่จะแบบเฮ้ยต้องจำบทแล้วท่องฟิกเป็นประโยคไปอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยให้เรารีแลกซ์ขึ้นแหละจะบอกว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยประทับใจทุกๆฉากมากๆจริงๆแล้วก็ประทับใจสถานที่ที่เราไปคือไม่ว่าจะเป็นปัตตานีเองที่เราไปมัสยิดกือเซะด้วยอะค่ะสวยมากๆแล้วก็มันได้ความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างจริงๆแล้วก็ป่าถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้จะเห็นว่ามีป่ามากมายต้นไม้มากมายการถ่ายทำจะชอบพาร์ทที่อยู่ปัตตานีมากเพราะว่ามันจริงที่สุดแล้วมันท้าทายเราตรงที่ว่าเวลาก็ต้องออนไทม์เพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยมันจะเป็นกล้องฟิล์มถ่ายด้วยกล้องฟิล์มแล้วพี่นุชเขาจะถ่ายลองเทคถ่ายนานๆน่ะเราต้องเล่นจริงแล้วเวลาตอนนั้นคือแสงมันจะหมดอะไรเงี้ยต้องห้ามพลาดอะไรเงี้ยกลัวครับที่เรากลัวเนี่ยพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าขั้นต้นเราดูใน YouTube ดูในข่าวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าภาพลักษณ์ปัตตานีในหัวมันคือสิ่งเหล่านั้นมันคือแบบเหตุการณ์ความไม่สงบเหล่านั้นอะไรเงี้ยเราก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเรากลัวไปโดยแบบที่ไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเออในด้านของภาพยนตร์มันก็เอื้อนะเพราะว่าคาแรคเตอร์เราต้องกลัวอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนังที่พูดถึงความ
รุนแรงหรือสถานการณ์ต่างๆในภาคใต้ค่อนข้างครบถ้วนโดยที่ไม่ได้มีฉากความรุนแรงผมว่ามันสะท้อนถึงสังคมไทยที่เป็นส่วนที่เราอาจจะมองไม่เห็นสำหรับหนังเรื่องมหาสมุทรและสุสานนะคะ The Island Funeral ก็กำลังจะเข้าแล้ววันที่21กรกฎาคมนี้นะคะอย่างแรกที่ได้แน่นอนคือภาพของหนังการเล่าเรื่องด้วยภาพเพราะว่าเราใช้ฟิล์มถ่ายจริงๆคือแค่ภาพหนังอย่างเดียวก็คงเล่าอะไรได้หลายๆอย่างแล้วส่วนเนื้อหานั้นเนี่ยคิดว่ามันก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะว่าจะได้อะไรไปหนังไม่ได้เล่าเรื่องเดียวอยู่แล้วหนังมีหลายเรื่องซ้อนกันไปก็อยากให้มาติดตามชมหนังไทยนะคะ